วันนี้จะมาอ่านพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของสมถะและวิปัสสนานะมาดูซิว่าความสำคัญของสมถะและวิปัสสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรอันเนี้ยเป็นทางหลุดพ้นได้นะลูกนะนะลองมาฟังดูนะโอเคไหมพอจะอ่านให้หนูฟังนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเกี่ยวกับความสำคัญของสมถะและวิปัสสนาเอาไว้ดังนี้ลูกภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิชาความรู้แจ้งสองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเล่าอบรมแล้วจิตจะเจริญจิตเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจริญแล้วจะละราคะได้ภิกษุทั้งหลายวิปัสสนาเล่าเมื่อเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจริญแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจริญแล้วจะละอวิชชาได้แลนี่คือเรื่องของสมถะและวิปัสสนาลูก